สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมพู่แฮนดิคราฟนะคะแม่แต่ขอฝากกด Subscribe เพื่อติดตามผลงานฝีมือจากช่องชมพู่แฮนดิคราฟด้วยนะคะวันนี้แม่แต่จะชวนมาทำกระเป๋าปิกแป๊กลายสตรอเบอรี่นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ที่สำคัญเลยก็จะมีปิกแป๊กนะคะวันนี้จะใช้ปิกแป๊กเป็นขนาด6นิ้วนะคะแต่วิธีทำที่จะนำมาแชร์วันนี้สามารถนำไปใช้กับปิกแป๊กทุกขนาดได้เลยนะคะปิกแป๊กขนาด6นิ้วจะมีวิธีการวัดไซส์โดยการวัดเฉียงแบบนี้แล้วได้6นิ้วนะคะซึ่งถ้าเราวัดด้านความกว้างชิ้นนี้จะได้4นิ้วนะคะส่วนวัดด้านความยาวจะได้5นิ้วค่ะไหมที่จะใช้ถักในวันนี้เป็นไหมเชือกร่มขนาด 2.0 มิลนะคะจะใช้สีเขียวอ่อนและสีชมพูอ่อนค่ะเราจะใช้วิธีถักก้นของกระเป๋าขึ้นมาให้มีพื้นที่พอดีกับขนาดของปิกแป๊กนะคะวันนี้เราจะใช้เข็มของทิวลิปด้านเบอร์4ในการถักค่ะให้เริ่มต้นด้วยการถักโซ่ขึ้นมาไม่ต้องนับจำนวนโซ่นะคะเราจะถักแบบประยุกต์ค่ะถักโซ่ขึ้นมาให้ได้ขนาดเท่ากับด้านความกว้างของตัวปากปิ๊กแป๊กนะคะซึ่งในวันนี้ขนาดปิ๊กแป๊ก6นิ้วนะคะถักโซ่ขึ้นมาแล้วก็นำมาวัดจะได้โซ่ตามนี้นะคะแต่ถ้าเราทำปิ๊กแป๊กขนาด4นิ้วจำนวนโซ่ก็จะน้อยกว่านี้หรือปิ๊กแป๊กขนาดใหญ่ก็ใช้วิธีนี้นะคะเมื่อได้โซ่เริ่มต้นแล้วนะคะให้เรานับกลับมาโซ่ที่3นะคะให้ถักลายควักธรรมดาหรือลาย X กลับมาจนถึงโซ่ที่เราเริ่มต้นนะคะเราจะถักก้นของกระเป๋าปิ๊กแป๊กด้วยการถักลายควักธรรมดาหรือลาย X ถักไปกลับนะคะเมื่อถักจนสุดแถวแล้วลองวัดดูอีกรอบนึงก็ได้นะคะว่าขนาดพอดีกับปากกระเป๋าปิ๊กแป๊กของเราหรือเปล่าเสร็จแถวแรกแล้วนะคะการขึ้นต้นถักแถวที่2ให้ถักโซ่1ครั้งข้ามหลักแรกไปถัก X ลงในหลักที่2นะคะแทงเข็มผ่าน2เส้นแบบนี้เลยนะคะถัก X ไปจนสุดแถวที่2เลยค่ะเมื่อถัก X แถวที่2แล้วการเริ่มต้นแถวใหม่แถวที่3หรือแถวต่อๆไปให้ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือถักโซ่1ครั้งคลิกกลับมาถัก X ลงในหลักที่2แบบนี้ค่ะจะทำให้ได้ก้นของกระเป๋าปิ๊กแป๊กลายควักธรรมดาที่มีขนาดเส้นตรงและขนาดพอดีกับปิ๊กแป๊กนะคะ
เทคนิคนี้เมื่อเราถักลายบิ๊กแบ็กขึ้นไปนะคะและเมื่อนำมาสวมจะมีขนาดพอดีกับตัวปากบิ๊กแบ็กนะคะเมื่อถักได้ขนาดพอดีแล้วเราก็นำมาวัดกับตัวปากบิ๊กแบ็กให้ก้นของกระเป๋าบิ๊กแบ็กเต็มพื้นที่ปากบิ๊กแบ็กแบบนี้นะคะจากนั้นในขั้นตอนต่อไปให้เราถักควักธรรมดาหรือถัก X วนไป1รอบโดยในรอบนี้ตรงตำแหน่งมุมให้เราถัก X ลงไป2ครั้งนะคะตรงนี้ถึงตำแหน่งมุมอีกมุมนึงนะคะให้เราถัก X ลงไป2ครั้งเลยค่ะให้เราถัก X ลงไป2ครั้งให้ครบทั้ง4มุมนะคะเพื่อเป็นการขยายขนาดด้านข้างของกระเป๋าค่ะตรงนี้เป็นจุดที่เราถักเริ่มต้นก็ให้เราเก็บปลายเชือกร่มไปด้วยเลยนะคะให้เราถักวนไปแบบนี้จนถึงมุมอีกมุมนึงเลยนะคะเมื่อเราถักวนมาครบรอบแล้วนะคะแถวต่อไปให้เราถักควักธรรมดาโดยแทงเข็มผ่านเฉพาะเชือกร่มเส้นที่อยู่ด้านนอกเพียง1เส้นเพื่อทำสันของขอบก้นกระเป๋านะคะในรอบนี้เราจะถักลงไปทุกหลักละ1ครั้งถักวนไปจนครบรอบเลยนะคะเมื่อถักมาจนครบรอบแล้วนะคะหลักสุดท้ายตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางหลักที่เราถักซ้ำไว้ในแถวก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นในหลักถัดไปให้เราถัก X ลงไป1ครั้งแต่ยังไม่ต้องถอดเข็มนะคะเราจะเปลี่ยนสีของเชือกร่มตรงตำแหน่งของการถอดเข็มนะคะหยิบไหมสีชมพูขึ้นมาวางทาบแล้วควักไหมเพื่อถอดเข็มเลยค่ะจากนั้นถัก X 1ครั้งด้วยสีชมพูรวบเอาปลายไหมทั้ง2สีเพื่อฟิกตำแหน่งไว้ด้วยนะคะจากนั้นให้เราปล่อยไหมสีเขียวไว้ตรงตำแหน่งนี้พันเข็มนับข้ามไป2ช่องไปถัก F ลงในช่องที่3นะคะถัก F ลงไปในหลักนี้6ครั้งเพื่อทำในส่วนของลูกสตรอเบอรี่นะคะการถัก F ก็คือการถักพอ1คอนั่นเองนะคะวิธีการถักก็คือพันเข็มแล้วถักลงไป1ครั้งจากนั้นถอดเข็มทีละ2เส้น2ครั้งนะคะเมื่อถัก F ครบ6ครั้งแล้วให้นับข้ามไป2ช่องไปถัก X 1ครั้งลงในช่องที่3นะคะก็จะได้สตรอเบอรี่ส่วนของลูก1ช่วงลายนะคะต่อไปให้เราถักซ้ำในแพทเทิร์นเดิมเลยนะคะก็คือให้เรานับข้ามไป2หลักไปถัก F ลงในหลักที่3 6ครั้งนะคะThank you.
เมื่อได้ F 6ครั้งแล้วก็ให้เรานับข้ามไป2ช่องไปถัก X ลงในช่องที่3ก็จะได้2ช่วงลายแล้วนะคะต่อไปนี้รูปแบบในการถักจะซ้ำเดิมนะคะให้เราถักแบบนี้วนไปจนครบแถวไปจนถึงจุดเริ่มต้นเลยนะคะในแถวแรกของลายสตรอเบอรี่ก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราถักแบบนี้วนไปจนครบรอบค่ะในวิธีการถักแบบประยุกต์ก็คือแบบไม่มีแพทเทิร์นนะคะอาจเจอปัญหาจำนวนหลักไม่ลงตัวนะคะก็จะเลือกใช้วิธีนับข้ามไปเพื่อลดจำนวนหลักนะคะแถวนี้ในตำแหน่งของสตรอเบอรี่ลูกสุดท้ายจะไม่ลงตัวนะคะจะข้ามไป3ช่องไปถักสตรอเบอรี่ลงในช่องที่4นะคะถัก F ลงไป6ครั้งเหมือนปกติค่ะการข้ามไปเพื่อบีบให้งานลงตัวจะทำให้ลายของสตรอเบอรี่ตรงส่วนมุมนี้รั้งไปนิดหน่อยนะคะแต่ก็จะไม่มีผลมากเดี๋ยวให้เราไปดูตอนสุดท้ายว่าชิ้นงานจะออกมาเป็นยังไงนะคะเมื่อถัก F ครบ6ครั้งแล้วนะคะให้เราถัก Xแล้วค้างไว้อย่าเพิ่งถอดหัวเข็มนะคะดึงไหมสีเขียวที่เราทิ้งไว้มาเปลี่ยนตรงตำแหน่งถอดหัวเข็มค่ะจากนั้นในแถวต่อไปเราจะถักขั้วของสตรอเบอรี่นะคะพันเข็มไปถัก F ลงในระหว่าง F ของสีชมพูนะคะถอดเข็มเพียงครั้งเดียวแล้วค้างไว้ไปถัก F เหมือนกันในหลักถัดไปค่ะเราจะถัก F สีเขียวแบบนี้5ครั้งนะคะ
ก็จะได้ F 5ครั้งพอดีโดยที่มีไหม6เส้นอยู่บนเข็มนะคะจากนั้นให้เราถักรวบครั้งเดียวเลยเพื่อทำขั้วของสตรอเบอรี่นะคะถักล็อก1ครั้งจากนั้นถักโซ่2ครั้งนะคะมาถัก X ลงถัดจากลูกสตรอเบอรี่1ครั้งค่ะถักโซ่1ครั้งแล้วมาถัก X ลงตำแหน่งถัดจาก X สีชมพูแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราถัก F เพื่อทำขั้วสตรอเบอรี่ลูกถัดไปได้เลยค่ะต่อไปรูปแบบก็จะซ้ำกับการถักขั้วสตรอเบอรี่ของลูกก่อนหน้านี้แล้วนะคะให้เราถักในรูปแบบเดิมนี้ไปจนสุดแถวนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะก็ให้เราดันลูกของสตรอเบอรี่ให้นูนออกมาด้วยนะคะเมื่อถักแถวของขั้วสตรอเบอรี่มาจนสุดแถวแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนไปใช้ไม้สีชมพูเพื่อทำสตรอเบอรี่ในแถวถัดไปตรงตำแหน่งของการถอดเข็มของ X หลักสุดท้ายของแถวแบบนี้นะคะเปลี่ยนไปใช้ไหมสีชมพูค่ะจากนั้นถักโซ่ล็อก1ครั้งแล้วไปถัก X ลงกลางขั้วของสตรอเบอรี่แถวข้างล่างนะคะจากนั้นนะคะไปถัก F 6ครั้งลงตรงตำแหน่งโซ่1ของแถวก่อนหน้านี้นะคะก็จะทำให้ลายของลูกสตรอเบอรี่แถวที่2อยู่ตรงกลางระหว่างลูกของสตรอเบอรี่ในแถวแรกพอดีเลยนะคะเมื่อถัก F 6ครั้งแล้วนะคะต่อไปก็ให้เราไปถัก X ลงตรงกลางของลูกสตรอเบอรี่ลูกถัดไปค่ะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะก็ให้เราถักซ้ำในรูปแบบนี้ต่อไปจนสุดแถวเลยนะคะ
เมื่อถักมาจนครบแถวแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเปลี่ยนไปใช้ไหมสีเขียวเพื่อถักส่วนของขั้วสตรอเบอรี่คล้ายๆกับในแถวก่อนหน้านี้แล้วนะคะเปลี่ยนไหมสีเขียวตรงตำแหน่งการถอดเข็มค่ะจากนั้นก็ให้เราถักในส่วนของขั้วสตรอเบอรี่ซ้ำกับรูปแบบที่ใช้ในแถวก่อนหน้านี้เลยนะคะนั่นก็คือการถัก F ลงไประหว่าง F ของสีชมพูส่วนของลูกสตรอเบอรี่ถัก F แล้วถอดเข็มแค่2เส้นค้างไว้ถักลงไปจนครบ5ครั้งนะคะจากนั้นค่อยรวบพร้อมกันครั้งเดียวเพื่อทำเป็นขั้วของลูกสตรอเบอรี่ค่ะให้เราถักซ้ำในรูปแบบนี้จนได้ขนาดของลายสตรอเบอรี่สูงตามขนาดที่เราต้องการเลยนะคะโดยกระเป๋าปิ๊กแป๊กใบนี้ในวันนี้จะถักสตรอเบอรี่ขึ้นไปด้วยกัน5ลูกโดยนับตามแนวเฉียงนะคะเมื่อถักลายสตรอเบอรี่ได้จนครบ5แถวหรือ5ลูกแล้วนะคะต่อไปให้เราถักควักธรรมดาเพื่อปิดชิ้นงานนะคะเราจะถักลายควักธรรมดาเพื่อให้สามารถนำไปใส่กับปากกระเป๋าบิ๊กแบ็กได้ง่ายนะคะ
การถักควักธรรมดาขึ้นไปวันนี้จะถัก8แถวนะคะแต่ถ้าใครชอบลายควักธรรมดาสูงขึ้นไปอีกสามารถถักขึ้นไปได้ถึง10หรือ12แถวตรงส่วนนี้แล้วแต่ความชอบของเราเลยนะคะเมื่อถักลายควักธรรมดาขึ้นมาจนได้เท่ากับความสูงที่เราต้องการแล้วนะคะให้เราไปจบชิ้นงานตรงตำแหน่งตรงกลางของด้านข้างกระเป๋าพอดีเทคนิคนี้จะทำให้การใส่ปากบิ๊กแบ๊กออกมาสวยนะคะเราก็มาดูด้านข้างนะคะแล้วดูว่าหลักที่อยู่ตรงกลางของด้านข้างชิ้นงานอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะคะก็ให้เราไปจบชิ้นงานตรงตำแหน่งนั้นโดยการถักลดห่วงจากนั้นก็ตัดปลายไหมนะคะตัดปลายไหมเสร็จแล้วให้เราดึงไหมเพื่อไปเก็บซ่อนปลายไหมด้านในนะคะเก็บซ่อนปลายไหมเชือกร่มให้ทนโดยการใช้ไฟแช็กลนจากนั้นก็กดติดกับตัวชิ้นงานนะคะก็เสร็จแล้วนะคะในส่วนของการถักลายกระเป๋าปิ๊กแป๊กลายสตรอเบอรี่ของเรานะคะให้นำไปจัดทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นก็นำไปสวมกับตัวปากปิ๊กแป๊กของเรานะคะในขั้นตอนการใส่ปิ๊กแป๊กในคลิปนี้จะไม่ได้ลงนะคะเคยมีคลิปสอนวิธีการใส่ปากกระเป๋าปิ๊กแป๊กที่ได้ทำสอนไว้ก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ตอนท้ายคลิปนะคะสามารถไปเรียนรู้และทำตามคลิปนั้นได้เลยนะคะส
สำหรับคลิปนี้การถักกระเป๋าปิ๊กแป๊กลายสตรอเบอรี่ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ